สวัสดีครับอยู่กับผมโซบาเจอาร์นะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับกับโคโรโบซากุระวอลส์นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปสุ่มกาชากันเนี่ยก็ขอเกริ่นอะไรสักเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างแรกเลยคือพอเข้าเกมมานะครับเขาก็มีการแจก50ลูบี้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มโอกาสได้รับเรนเจอร์นะครับแล้วก็เกียร์นะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คาดหวังไว้กับตัวหนึ่งนะซึ่งมันมีชื่อว่าเซจูโร่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวแบบติดเมตาแต่ว่าแบบโหดอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวในสเตจพิเศษนะครับผมคิดว่าจะเป็นตัวชูโรงซะอีกนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวชูโรงในโคโรโบรอบนี้น่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวผมแดงนะงั้นเราก็มาสุ่มกาชากันเลยแล้วกันนะครับผมจะสุ่มทั้งหมด600ลูบี้นะก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไม่อยากจะพูดมากนะก็ดูเอาเองนะฮะว่าเกินหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็เห็นได้อย่างแน่ชัดเลยนะครับว่าเกลือแบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีสุ่มรอบต่อไปแน่นอนนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันเนาะแต่พักนี้นะครับผมขออภัยที่จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมมีติวโอเน็ตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ผมจะต้องไปสอบโอเน็ตนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าผมก็จะต้องทํางานส่งให้ครบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วด้วยก็จะมีสอบปลายภาคมาอีกนะก็หืมอะไรไม่รู้เยอะแยะมากนะครับเตรียมตัวพยายามจะไปม.ปลายแล้วนะครับผมก็เลือกสายศิลป์ภาษานะครับกำลังจะขึ้นแล้วนะกำลังจะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยได้มาทำช่องสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะลงทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้วะงั้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วกันนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ลาก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ